เดี๋ยวเราจะไปทะเลเลยครับเอาละครับร้านแรกครับทุกคนนะครับพี่เติ้ลใช้งบไปแล้วนะครับในการซื้อโกโก้ปั่นนะครับแล้วก็เคฟนะครับหมดไป55บาทเฮ้ยเหมือนฝนจะตกมี200ครับซื้อหวย100นึงถ้าตอนเย็นหวยออกเนี่ยเราจะได้6ล้านดูเหมือนว่าพี่เติ้ลจะหิวอีกแล้วครับเอาเยอะครับเดินมาแป๊บเดียวอ่ะมาเจอร้านเขา1โลละ23บาทเรามีตังค์น้อยเจอของถูกต้องซื้อ23บาทอ่ะเราอาจจะมีข้าวเหนียวกินถึงเย็นนี้เลยนั่นพี่นุเหลือเงิน67บาทอ่ะแต่ถ้าพี่นุถูกหวยตอนเย็นอ่ะเอาแบบได้น้อยๆเลย2ตัวท้าย 2,000 2,000 โอ้โหถ้ามาจับดูนี่กล้ามเนื้อกระตุกแบบเราไม่ใช่คนธรรมดาพี่ต้นเราสุดจริงๆพี่ต้นนี่แบบไม่ไหวแล้วนะติดมากอะบอสนี่ก็ก้มแล้วนะก้มแล้วเริ่มก้มแล้วพี่ต้นแน่นอนจริงๆครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันอีกสัก5นาทีเราลุยกันต่อครับเราต้องเริ่มทำเวลาแล้วผมนั่งพักแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวเราลุยกันต่อตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วแต่อีก1ชั่วโมงนะครับพี่นุก็จะรวยแล้ว008136ถ้ามันออกเลขนี้สัก2เอา36อ่ะพี่นุแลกทันทีแล้วจะได้ตังค์ 2,000 แลกที่ไหนเอ้าก็แลกในเมืองเนี้ยนะร้านขายหวยแต่ว่าเสียชาร์จอีก20 30ไม่เป็นไรก็มีเงินเพิ่มอ่ะไปลุยลุยครับครับผมเฮ้ยเนี่ยชายแกว่าคนสุดท้ายเอาพี่เติ้ลนั่งก่อนลุกที่หลังพี่ลืมอะไรเปล่าข้าวเหนียวลืมข้าวเหนียวได้เลยทั้งเหลือ60บาทไปรอความหวังจากหวยซุ้มเหรอโอ้ยโอ้มีครบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อที่นี่เว้ยตอนแรกก็คิดว่ามีไม้เด่นป่ะครับไม้ยูคาแล้วก็ดังนั้นอ่ะคือครบเลยเรามาทำหลังคาครับใช้ลวดมัดเลยฮะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะครับพี่นุ่มฝนตกแล้วครับไปทางไปได้อะไรก่อนได้พี่ถ้าเกิดว่ามันเปียกเราก็หาร่มตอนนี้เราไม่มีร่มพักเลยครับเดินไปเดินไปมันอาจจะหยุดต้นอ่ะต้นมันเริ่มสโลว์ดาวน์แล้วพี่ต้องเดินทิ้งจังหวะวะไปต่อปัญหาเลยคือน้ำหนักของใช่น้ำหนักของกองกี่ตัว2-3ตัวพี่เติ้ลบอกกองมาให้ผมเฮ้ยนี่ครับพระเอกของเราครับผมพระเอกทั้งในจอและนอกจอครับเฮ้ยคนอ้วนก็มีประโยชน์ดีกว่าเอ้าเฮ้ยคนอ้วนเนี่ยมึงบูลลี่ตามภาษาคนมีเงิน400กับคนมีเงิน500ครับเขาก็จะแบบกินตลอดทางอ่ะเราก็จะเอิดไปหน่อยยังไปได้อีกหลายร้อยโลเหลือกี่บาทเนี่ย300กว่าบาท300หูหมอก็เหลือ300กว่าบาทโอ้โหใช่ครับต้นเงาเหรอครับต้นปั่น
ที่นู่นเหลือ60บาทอ่ะมันคิดเยอะมันมีข้าวเหนียวแล้วอาจจะซื้อเกลือก็5บาทแต่มันอิ่มนะก็ไม่กินก็ได้60บาทก็ควรจะไปซื้อน้ำดีกว่าน้ำจำเป็นน้ำคุณต้องมีขวดเราไปขวดกว่าจะประหยัดประหยัดคุณบอกว่ากินเลยอย่างนี้คุณมีไม่ถึงคุณไม่ถึงคุณไม่ถึงไม่ถึงนะเดี๋ยวนี้อีก45นาทีเดี๋ยวหวยออกแล้วผมลงทุนไงผมนักลงทุนเดี๋ยวคุณจะรู้ผมได้ 2,000 นะ 2,000 อ่ะผมหวังน้อยเดียว2ตัวท้ายอ่ะถ้าผมได้นะอ่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้พี่นุลองจับพิกัดแบบละเอียดแล้วนะครับเราเดินกันมาตั้งแต่11โมงเนี่ยตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะครับเราเดินกันมาได้ประมาณ11กิโลแล้วตอนนี้คือทุกคนเริ่มแบบว่ามีอาการอย่างพี่ต้นเนี่ยปวดเข่าเริ่มปวดหัวเข่านะครับส่วนพี่นุเนี่ยปวดขาซ้ายไปถึงฝ่าเท้าเลยนะครับแต่ว่าก็ยังจะเดินต่อแล้วตอนนี้ก็คือฝนเนี่ยตกลงมานะครับเรายังไม่รู้จะไปนอนที่ไหนนะแต่พี่นุบอกกับทีมงานทุกคนแล้วบอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่าฝืนก็คือมีรถมารับนะคือเราทำคอนเทนต์นี้คืออยากลองจริงว่ามันจะเดินได้แค่ไหนจนถึง11โมงพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ตอนกลางคืนอ่ะเราก็จะต้องหาที่พักด้วยอะไรเนี่ยของพี่ต้นหัวเปียกหัวเปียกไงพี่ต้นนี่ช่วยพี่ต้นนะครับยอดสุดยอดพี่ต้นนี่ก็คือเดินบ่อยนะมีเทคนิคการเดินยังไงไหมเดินที่เฉยเดินไปเรื่อยๆอยากคิดอะไรคิดอยากคิดอะไรคิดว่าทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดินต่อครับผมตอนนี้พี่นุจับพิกัดแบบละเอียดเลยก็คือประมาณอีก9กิโลเนี่ยจะถึงวัดพระธาตุฮาริพูนชัยใช่ไหมพี่เติ้ลวัดที่พี่เติ้ลไปกับแฟนที่ว่าไปสัญญารักอะไรกันไปไหนไปกับพี่วานด้วยไปพี่วานด้วยอ๋อปะงั้นเดี๋ยวเราไปอีก9กิโลไปถึงกลางเมืองลำพูนครับผมเฮ้ยตกหนักต้องหาร่มพักก่อนอ่ะเฮ้ยทุกคนเต้นฝนตกหนักไงตั้งสมาธิไปแล้วเมื่อกี้พักนี่ก่อนฝนมันลงมาเยอะมากนะครับทำให้เดี๋ยวเราจะเปียกแล้วเปียกเนี่ยพอรองเท้าเปียกมันน่าจะเดินยากขึ้นอีกดังนั้นเดี๋ยวเราต้องพักตรงเนี้ยพอดูแล้วต้องพักให้ฝนมันหยุดก่อนอันนี้คืออีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้เราเสียเวลานะครับอ่ะเราพักกันตรงนี้ก่อนทุกคนหน้าบ้านอันนี้เป็นเขาย้ายร้านไปแล้วไม่มีคนอยู่ก็ว่าไม่มีคนอยู่พักได้พักได้ตอนนี้นะครับพี่นุ้มคือไม่ไหวคือปวดขามากจะลองถ่ายน้ำหนักไว้ที่พี่เติ้ลนะครับเพราะว่าในเนี้ยกระเป๋าพี่นุ้มหนักสุดเลยใช่เนื่องจากเต็นท์เป็นเต็นท์ใหญ่อะพี่เติ้ลจะลองเอาไปแบกแล้วก็หนักมากกว่าหนักจริงแต่ผมไม่อยากให้พี่เติ้ลแบกเลยอะทำไมฮะเพราะว่าถ้าพี่เติ้ลไม่ไหวนี่คือต้องหยุดเลย หนักมากหนักเยอะปะกระเป๋าผมหนักปะได้อยู่ครับเดี๋ยวพี่นุ้มจะลองเดินตัวเปล่าดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับเมื่อกี้พี่ต้นบอกว่าขาคือขาเจ็บไปแล้วเจ็บแบบเมื่อกี้ลองเปิดตอนนั่งพักคือบวมเดี๋ยวลองดูครับผมครับต้องขอบคุณพี่เติ้ลนะครับพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอนะครับตอนนี้เราไปกันเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ถึงอะไรเนี่ยป่าเศร้าป่าเศร้าไปง่ายทำไมอ่ะป่าเศร้าป่าเศร้าถามพ่อเฮ้ย4โมงแล้วเดี๋ยวขอเช็คหวยนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็คหวยแป๊บนึงหวยออกแล้วทุกคนพี่นุเช็คก่อนว่าพี่นุเหลือตังค์60บาทกินอะไรไม่ได้เลยคือกินก็แบบกลัวตังค์หมดอ่ะแล้วมันต้องแบบอยู่คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกอ่ะนะ2ตัวนะพี่นุซื้อไอ้008136ชิ้นเห็นเนี่ยคือไอ้2ตัวออก38คือทำไมไม่ออก36วะเนี่ยผิดไป2แต้มเองอ่ะเดี๋ยวเราลองพิมพ์008นะแล้วก็136มันบอกว่าน่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลเลยอันนั้นซื้อหวย100นึงถ้าตอนเย็นหวยออกเนี่ยเราจะได้6ล้านเป็นการลงทุนเป็นการลงทุน100นึงถ้าไม่ถูกเรากินน้ำอย่างเดียวเลยถ้าเราถูกหวยเราจะจัดให้เต็มเลยแต่ถ้าพี่นุ้ยถูกหวยตอนเย็นน่ะเอาแบบได้น้อยๆเลย2ตัวท้าย2,000ผมจะได้ 2,000 น่ะเฮ้ยคิดแล้วอ่ะตอนเราเดินแล้วเรามันมีความหวังอ่ะมันมีความหวังมันมีกำลังใจพี่บอกว่าอะไรนะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงไงเราอาจจะแบบมันอาจจะถูกก็ได้ไงแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเงินที่เราสามารถลงทุนได้ นะอันนี้มันไม่ถูกไม่เป็นไรเก็บกระดาษไว้เผื่อมีประโยชน์ ไปพี่เติ้ลไปนู่นแล้วพี่เติ้ลเดินเร็วมาก
พี่เติ้ลไหวเปล่าสุดยอดเลยข้อของพี่นุเนี่ยพอพี่เติ้ลน่ะช่วยเอากระเป๋าออกไปแล้วเนี่ยมันเดินได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากระเป๋าลูกนั้นมันหนักมากแต่ที่พี่นุเป็นห่วงก็คือพี่เติ้ลเนี่ยถ้าเขาเจ็บมาแล้วเขาจะไม่ไปเลยแหละเขาจะไม่ไหวเลยแต่ว่าเขายังบอกว่าสบายสบายนะดูนะครับคือเดินฉีกพี่นุไปไกลมากเมื่อกี้หยุดรอแต่ถ้าขึ้นเขาเนี่ยเขาจะเดินคนสุดท้ายนะทางเรียบเนี่ยเขาคือเขานำเลยเขาไม่กลัวใครเลยไปครับผมฝนตกอีกแล้วทุกคนเป็นอุปสรรคอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้เดินแบบเดินได้ไม่ไกลอ่ะตอนนี้ก็หาร้านปลาเผาพี่เติ้ลจะซื้อหรือเปล่าเอ๊ะยังไงนะยังพี่เติ้ลบอกมันไม่มีที่นั่งกินนะแต่ยังพอไปได้เดี๋ยวเราหาถ้ามันยังตกหนักเดี๋ยวเราหาร่มข้างหน้าพักครับพี่นุก็หลังจากที่พี่เติ้ลช่วยแบกกระเป๋าเนี่ยพอมันได้เดินตัวเปล่าเนี่ยมันเดินได้ดีขึ้นครับแต่ว่ายังปวดขาอยู่แต่ว่าเดินไหวแต่ต้องเดินแบบเหมือนเดินกระเพกอ่ะแต่ถ้ามันมีของหนักเนี่ยมันก็แย่ตอนนี้เราน่าจะมาได้หลายโลแล้วนะเราจะใกล้เข้าตัวเมืองลำพูนแล้วล่ะตอนนี้ฝนตกหนักนะครับที่หน้าร้านคาราโอเกะต้นหูกวางพี่เติ้ลหนาวบอกแวะไหมเขาปิดอยู่แล้วคุณตังพอหรอเข้าคาราโอเกะค่าดิ้งเท่าไหร่ต้องถามนะครับถามค่าก่อนดิ้งละร้อยได้2ดิ้งได้2ดิ้งฝนตกครับเดินต่อได้ครับเป็นการเดินทางไกลที่ยาวนานจนเหลือเกินเดินกันวันนึงอะเนาะแต่24ชั่วโมงเนาะใช่พี่ไม่มีอะไรมาหยุดพวกเราได้หรอกเพราะเราไม่ใช่คนธรรมดา Let's go เราเป็นโฮมเลสมามือมาทุกคนตอนนี้นะครับฝนตกหนักอีกแล้วถ้าฝนตกหนักเดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่วัดต้นพึ่งไปนะตอนนี้เราต้องพึ่งวัดพึ่งวัดแล้วครับโอ้โหสวยมากสวยจริงอ่านี่มีศาลาอยู่พอดีครับเฮ้ยเฮ้ยขอวัดชัดแบบนี้เหรอวะเฮ้ยนอนนี่เลยได้ไหมวะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ให้ฝนมันเบาๆซะหน่อยแล้วก็เดินต่อตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:40 นาทีอาจจะสัก10-15นาทีอาจจะหยุดแล้วก็เดี๋ยวเดินต่ออันนี้เหมือนจะมีที่ชาร์จแบตเมื่อกี้พี่เติ้ลลองแล้วไม่ได้แบตไม่มาพี่เติ้ลก็ชุ่มเลยเนี่ยไม่มาพี่เติ้ลถึงก็ต้องใช้ยาดมตาถ้าคุณเปรมคุณเปรมต้องเข้าแล้วนะครับเข้าเดือดครับช่วงนี้ตอนแรกอยากได้สปอนเซอร์รองเท้านะครับตอนนี้อย่าดมอย่าลมอย่าหมองอะไรก็เอาตอนเนี้ย6 โมงเย็นแล้วนะครับซึ่งเราพักกันตรงนี้ประมาณชั่วโมงเลยเนาะชั่วโมงเลยเราต้องรอให้พี่ต้นเนี่ยสตาฟมารับด้วยนะครับโอเคก็อย่างนั้นเดี๋ยวพี่นุนะครับเมื่อกี้มันรอชั่วโมงแล้วเราคิดว่าเราจะต้องเดินต่อก่อนเพราะพี่ต้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีทีมงานมารับอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปถึงจุดที่เราจะนอนแล้วมันดึกเนี่ยคือเราตั้งเป้าไว้ที่กรมทางใช่ไหม7 กิโลนะซึ่งไม่ใช่ใกล้ๆนะถ้าเดินอ่ะก็ตอนนี้คือหมดแล้วนะครับพวกเราหมดแล้วนะครับจริงๆมันไม่เหนื่อยตอนเดินเนี่ยมันไม่เหนื่อยแต่ปัญหาคือร่างกายมันเจ็บอ่ะขามันเจ็บเท้ามันเจ็บมันไม่ไหวนะครับแต่ว่าเราก็จะลองไปแล้วก็คืนนี้เราจะนอนนะครับนอนเสร็จตอนเช้าเดินอีกจนถึง11 โมงเช้าแล้วดูว่ามันจะถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ต้นมารับตอนเช้านะโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวส่งพิกัดให้อีกทีนึงโอเคครับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่นุพี่เติ้ลพี่บอสลุยต่อครับผมครับไปอ่ะพวกเราเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อพี่ต้นก็จะรอสตาร์ทมารับนะครับครับที่วัดครับไปแล้วยังไงกลับบ้านบอกพี่นะโอเคไปไปต่อครับตอนเนี้ยมันมืดนะครับทำให้มันอาจจะอันตรายนะเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะครับครับใช่เรานั่งนานไปหน่อยทุกคนตอนนี้นะครับฟ้าเริ่มมืดนะครับกล้องมันอาจจะน้อยนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะพยายามเก็บภาพให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวอาจจะสลับไปเก็บที่มือถือพี่นุแทนเพราะมันอาจจะสว่างกว่านิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าเป็นโกโปรกลางคืนต้องใช้ไฟช่วยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คือน้ำข้าวเอาไว้ทำอะไรครับเป็นเอาไว้ตามร้อยกระทงนะครับเขาจะลอยกันได้หรอครับยังอ๋อเหมือนลอยกระทงนะทุกคนเป็นกระทงเหรอเนี่ยเดือนพฤศจิกาเป็นลอยกระทงอันนี้ลอยน้ำหรือจุดเฉยเอาไว้ที่บ้านอ๋อเฮ้ยมีน้ำน้ำเปล่าขวดเท่าไหร่ครับผมน้ำเปล่า10 บาทเจ้าแล้วก็น้ำส้มเนี่ยน้ำส้มก็10 บาทเหมือนกันแล้วนั่น5 บาทเอาน้ำส้มไหมแบบเพิ่มพลังนิดนึงครับอ้าวจ่ายตังค์ยังครับจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วไปนะครับไปต่อพี่นุลบอีก5 บาทน่าจะเหลือ50 กว่าบาทแล้วมั้งนะใช่ไหม5 บาทก็เหลืออีกประมาณสัก57 57ไปนะทุกคนตอนนี้ก็มืดไปแหละแล้วก็เนี่ย4 กิโลลำพูนแล้วเป้าหมายของเราคืออะไร
แขวงทางหลวงแขวงทางหลวงเพราะว่าแขวงทางหลวงเนี่ยมันจะมีที่พักให้ลองไปดูหรือว่าอาจจะเจอที่อื่นนะตามทางทางที่มันปลอดภัยนิดนึงนะเติ้ลก็เดินนำหน้าเลยทิ้งห่างจริงๆกับคนนี้เติ้ลนี่สุดสุดจัดครับโอเคต้องส่องไฟข้างหลังเดี๋ยวรถมาเอาละครับพี่เติ้ลบอกว่าพลังเขาหมดละต้องเติมต้องเติมก็แวะร้านผัดไทยปะถูกไหมครับตอนนี้นะครับพี่เติ้ลก็เริ่มหมดนะครับในเวลา6:40 6:40นะแต่ว่ามันหน้าหนาวไงฟ้ามืดเลยเดี๋ยวพักให้พี่เติ้ลเพราะว่าพี่เติ้ลแบกของเยอะด้วยเดี๋ยวเราพักกินผัดไทยก่อนแล้วเดี๋ยวลุยต่อทุกคนยังไม่รู้ว่านอนไหนนี่ครับตอนนี้นะฮะพี่บอสกับพี่เติ้ลนะครับก็จัดผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วครับของใครผัดซีอิ๊วอ่ะพี่เติ้ลพี่เติ้ลพี่เติ้ลผัดซีอิ๊วโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยจานเนี้ย40 บาทโอ้ยังกับจานละ100จริงโอ้โหอันนี้ร้านผัดไทยอยู่ลำพูนนะครับนี่ผัดไทยตรงเครื่องนะตรงนี้เขาเรียกอะไรที่ผมเนี่ยเหมืองอ่ะเหมืองอ่ะเหมืองอ่ะเมืองอ่ะเมืองอ่ะอันนี้ของพี่บอสก็เป็นผัดไทยใช่ไหมครับอุ้ยน่ากินมากโอ้ยกุ้งตัวเบลอเลยผัดไทยก็เท่ากันป่ะครับหรือแพงกว่าแพงกว่า10 บาทอันนี้มีกุ้งใช่ไหมใช่มีกุ้ง50 บาทโอ้โหอย่างกับจานละ100สั่งหอยทอดอีกฮะเอาหอยทอดอีกเหรอโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับใส่หนักเพราะว่าเดี๋ยวก็นอนแล้วเนาะนอนแล้วก็มื้อเช้าอีกมื้อนึงก็จบแล้วโอเคของไม่รู้ก็แบบมันเหนื่อยแล้วมันเหมือนแบบยังไม่หิวนะครับหอยทอดกุ้งสดโอ้โหอุ้ยโอ้ยนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย5 โอ้ยเยอะไปเยอะเกินฮะผัดไทยตรงเครื่องเหมืองก็คือ50 บาทอ๋อไปครับบอกตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์ลำพูนอ๋อจัดไปครับซื้อไปขายต่อยังกำไรนะเนี่ยโอ้โหพี่เติ้ลจับ2นะโอ้ยกุ้งเน้นเลยไอ้ต้นเดินมาไม่ถึงเออนี่โอ้โห50 บาทโอ้โหฮะพี่เติ้ลลองกินดูหน่อยสุดยอดครับแล้วหลังจากนี้มีอีกไหมอันนี้ยังไม่ทุ่มเลยนะไม่แน่นะเราดูก่อนนะดูก่อนฮะอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับพี่นุ้มให้พี่บอสพี่เตอร์กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อเพราะว่าคืนนี้เรายังไม่มีที่นอนเลยนะครับครับไปทิมเคเดี๋ยวเจอกันไปโอ้ยกติกาคือกติกานี่กินได้ถึงเท้าเนี่ย23 บาทอ่ะแล้วกินพอกินแล้วมันไม่อร่อยมันเหนื่อยไงเราก็เก็บต่างก็พี่เติ้ลสั่งมา2 จานครับกินหอยทอดกับผัดซีอิ๊วเอาผัดซีอิ๊วกินเหลือก็เอาห่อไว้กินนะครับแล้วก็ยังเหลืองบอีก200 กว่าบาท252 บาทคือมันเยอะจริงๆนะพี่น้องแบบเยอะมันเยอะแบบต้องห่อเนื้อแต่เหนียวมากแต่พอเริ่มนั่งแล้วมันเป็นยังไงแล้วพี่นุเวลาเริ่มนั่งอ่ะเวลามันนั่งแล้วมันเป็นคือเวลามันนั่งเนี่ยมันจะปวดขาใช่แต่เวลาเดินมันก็จะมันจะค่อยปวดแล้วถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าคิดว่าพี่นุก็จะไปต่อไปถึงเป้าหมายครับตอนนี้คิดเงินเลยว่าพี่เติ้ลเนี่ยห่อนะแต่นี้คือแม่ค้าถามอีก2 กล่องเป็นผัดไทยวุ้นเส้นแม่ค้าบอกว่าทำผิดทำลูกค้าเขาสั่งก็ทำผิดก็เลยยกให้น้องโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับครับโอ้พี่นุ๊กโอ้สุดยอดเลยมีของไปกินอีกนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยว2 กล่องเราไปแบ่งกันครับอ๋อเขาเห็นพี่เติ้ลมีแล้วแล้วพี่นุ๊กอ่ะไม่มีเงินเห็นพี่นุ๊กไม่ค่อยมีเงินนะคะเขาเลยใจดีแถมให้ด้วยอ่ะเอฟซีครับสิ่งนู้นนะฮะก็อย่าลืมถ้าอยู่ลำพูนนะก็มาอุดหนุนด้วยที่ร้านผัดไทยนะฮะครับตรงเมืองหน้าครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์ลำพูนครับร้านผัดไทยตรงเครื่องเองนี่ครับตรงเครื่องนี่มาตรงเครื่องขอบคุณครับแม่ค้าใจดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับมิตรภาพระหว่างการเดินทางครับฟรีอีกขอชาร์จแบตเขาด้วยไปตอนนี้เราเดินทางกันต่อครับผมยังไม่รู้ว่าคืนนี้ไปนอนที่ไหนแต่ว่าก็ต้องไปอ่ะตัดสินใจมาแล้วชีวิตนักผจญภัย24 ชั่วโมงปะมาทุกคนครับตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือต้องหาที่พักแล้วแหละครับก็เมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกว่ามีโรงแรมนึงอ่ะอยู่ตรงกลางเมืองแต่เราไม่รู้ชื่อโรงแรมอะไรนะ
เขาบอกว่าคืนนึงอ่ะ140จะนอน3คนก็ได้นะครับซึ่งพี่นุ๊กเนี่ยพี่นุ๊กก็เหลือเงินนะเหลือเงินอยู่50บาทแล้วก็คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าหารกันอ่ะคนละ50บาทมันก็ได้อยู่นะใช่มันก็เวิร์คอยู่เพราะว่าถ้ากางเต็นท์เราไม่รู้ยังไม่รู้จะนอนตรงไหนลองไปดูก่อนเผื่อมันมีที่ดีๆอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบตัวเลือกนึงนะครับไปดูกันต่อทุกคนตอนนี้นะครับ3คนนี่เดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เราก็พักตรงศาลาหน้าวัดนะครับแล้วก็อันนี้พี่นุ๊กก็โชคดีมากที่แม่ค้าร้านผัดไทยอ่ะเขาให้มาพี่นุ๊กก็แบบเหลือตังค์น้อยไงก็เลยกินผัดไทยครับแล้วก็ข้าวนึ่งแต่มันแข็งไปหมดแล้วอ่ะข้าวนึ่งกินได้ไม่เสียมันแข็งหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้กินผัดไทยก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราสองทุ่มนะครับเราต้องหาที่นอนแล้วนะครับอาจจะนอนตรงนี้ด้วยเรายังไม่รู้เลยแต่ว่ามันไม่มีห้องน้ำนะครับตอนนี้พี่บอสก็ไปหาซื้อน้ำนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีร้านค้าแล้วพี่เติ้ลเนี่ยเท้าพองเดินไม่ไหวส่วนพี่นุ๊กก็ปวดขาข้างเนี่ยมากๆเลยซึ่งเราเดินกันตั้งแต่11โมงอ่ะถึง2ทุ่มอ่ะก็มีพักบ้างอะไรบ้างนะครับก็ได้ประมาณ20กิโลทุกคนอยู่ในเมืองลำพูนนะครับก็คิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาที่นอนแล้วตอนนี้ขอพักก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราได้ที่นอนอ่ะเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันตอนนี้ขอกินก่อนครับผัดไทยวุ้นเส้นพี่เติ้ลบอกอยากกินเมื่อกี้อิ่มไปแล้วหิวเหรอมันผัดไทยเส้นใหญ่อ่ะนะอร่อยนะบีบมะนาวนิดๆแล้วก็ใส่พริกอ่ะอร่อยโอเคครับบอสกับพี่เติ้ลมาแล้วนี่อันนี้เราต่อไฟเองเลยต่อไฟพี่เติ้ลบอกอยากกินผัดไทยวุ้นเส้นมั่งพี่ป้าแถมมาเฮ้ยเรียกป้าพี่สาวแล้วตลอดนี้พี่เราก็กินของเหลือฮะตอนนี้กินของเหลือพี่เติ้ลไม่ได้เหลือแบ่งนะขอแบ่งโอเคเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้เดี๋ยวพี่นุ๊กจะหาข้อมูลที่พักนิดนึงให้พี่เติ้ลกับพี่บอสกินก่อนถึงกับมือสั่นอ่ะมันไม่ไหวแล้วไหวแล้วครับตอนนี้ทุกคนไม่มีใครไหวแล้วครับพี่เติ้ลสลบเลยครับกินข้าวไปแล้วกินยาแล้วครับไม่ไหวแล้วครับพี่เติ้ลบอกว่ากูโฮมเลสตรงนี้แหละกูโฮมเลสขอถุงนอนอันเดียวแล้วตอนนี้คือยังไม่ใส่ถุงนอนด้วยนะคือไม่ไหวแล้วก็มีพี่บอสพกยากันยุงมาพี่บอสก็บอกไม่ไหวแล้วเหมือนกันไม่ไหวแล้วเหมือนกันพี่บอสก็จุดยากันยุงแล้วก็พี่นุเคลียร์อะไรตรงนี้นะครับก็มียามาเพิ่มแล้วทุกคนอันนี้เป็นยาอะไรนะบอสเป็นยาคลายกล้ามเนื้อครับคลายกล้ามเนื้อแล้วก็คลายกล้ามเนื้อแล้วลดอักเสบลดอักเสบของกล้ามเนื้อพี่เติ้ลมึงหลับเลยเหรอมึงหลับเลยเหรอทุกคนดูครับอันนี้คือข้างทางเลยนะครับหน้าวัดครับยังดีหน้าวัดอ่ะมันจะมีอยู่2แผนคือเดินไปหาอะไรนะเดินไปหาที่พักกับใช่แต่ว่าเหมือนเราเดินไม่ไหวแล้วเนาะเดินไม่ไหวแล้วจริงๆครับตอนนี้มันแบบมันต้องได้พักก่อนนะตอนนี้ว่าคือมัน2ทุ่มอ่ะ2ทุ่มจะ3ทุ่มแล้วมั้งใช่แล้วเราเดินเล่นทุกคนโอ้โหจะ3ทุ่มแล้วทุกคนตอนนี้พี่บอสก็เหมือนแบบจุดยานยุงเมื่อกี้นอนไปแล้วยุงกัดดังนั้นคิดว่าคืนนี้นะฮะคิดว่าคืนนี้เราน่าจะโฮมเลทกันตรงนี้นะคือตอนแรกก่อนทำคลิปเนี้ยเราคุยกันเล่นว่านอนไหนซึ่งพี่นุ๊กก็แบบว่าน่าจะได้นอนแบบกลมทางซึ่งเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกว่าโรงแรม140บาทนอนได้3คนแต่เราหาไม่เจอนะครับกะว่าจะรวมตังค์กันคนละ50บาทแล้วเมื่อกี้ลองโทรไปโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆนี้ยังไม่ถามราคาเลยเขาบอกว่าโรงแรมยังไม่เปิดเพราะว่ามันมีโควิดใช่ไหมนะดังนั้นคืนนี้อาจจะตรงนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวลุกถ่ายให้ดูบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับชีวิตโฮมเลสโอ้โหนี่แหละครับลูกเสือนะฮะครับสามารถต้องใช้ชีวิตอยู่ได้เอาละฮะนั้นเดี๋ยวเรานอนตรงนี้เหรอบอสครับได้ครับแล้วตอนเช้าเราดูแล้วลุยกันต่อได้โอเคครับผมสู้ๆครับทุกคนครับโอ้ยพี่นุ๊กก็ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รู้ว่าการเดิน20โลเนี่ยเคยเดินไหม20โลวันนี้20โลแล้วทุกคนพรุ่งนี้เช้าเราจะไปให้ได้ไกลที่สุดนะไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อมันจะไหวหรือเปล่าว่าวันนี้มันแย่แล้วก่อนหน้านี้พวกเราไม่ค่อยได้เล่นกีฬาไม่ได้ออกกำลังกายเนาะไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรนั้นอ่ะอยากทำก็คือทำเลยนั้นคืนนี้เราจะมีเท่านี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้านะครับต้องไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปนะฮะคือปิดกล้องไปแป๊บเดียวนะพี่เติ้ลกลนแล้วครับแต่ฟังชัดตอนรถไม่มาเดี๋ยวฟังชัดอ
ไม่มาแล้วเหรอมาอยู่เหรอมาอยู่มาอยู่โอเคโอเคนอนนอนวอดวอดพักผ่อนไปโอเคครับโอ้นอนนอนอยู่ครับฝนตกเฉยครับฝนตกมาอีกแล้วแต่คิดว่าจะไม่ตกหนักนะเพราะว่าถ้าตกหนักเนี่ยเราอาจจะเปียกนะครับพี่เติร์นหลับแล้วพี่บอสแอบไปคุยสาวอยู่นู่นพี่บอสไปคุยสาวอยู่นู่นไปคุยไก่นะต้นนี่ละส่วนพี่นุ๊กก็เมื่อกี้นอนอยู่แล้วน้ำฝนมันกระเด็นเนี่ยนี่นะครับแต่มันยังไม่ได้ถึงกับหลับพี่นุ๊กนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะทุกคนอ่ะก็มาอัปเดตให้ดูทุกคนเดี๋ยวเรานอนแล้วตอนเช้าว่ากันใหม่ครับผม